รอพวกเราบางท่านที่ยังเอาไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะตอนนี้ก็จะเห็นว่าห้องนี้ก็จากเช้าก็จะมีสีที่มันต้องจะหลากหลายแล้วก็สีตอนนี้ทั้งห้องเองก็กลายเป็นประวัติสวยคือสีชมพูนะครับสีชมพูของเสื้อตาเดินลาดมนุษย์คนละเดือนซึ่งอันนี้ก็อยากจะย้ำอีกทีความจริงว่าที่ทางกรรมการก็ได้บอกแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมีที่บริยานตนต่อหน้าพ่อตนอย่างนั้นนะครับของจังหวัดที่หัวว่าเราจะทำหน้าที่ที่ดีและการเชื่อมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประชาธิปไตยเพื่อแผ่นดินอันนี้ในระดับการย้ำในสิ่งที่ทุกท่านถืออยู่นะก็จะเป็นทุกคนแบบเสื้อการเดินทางที่ถูกทุกตัวไปไหนแล้วก็ได้รับแก่ต้องมีสัญลักษณ์โดยเฉพาะของจังหวัดที่อยู่ระดับที่สุดนะครับก็ต้องย้ำนะครับว่าเสื้อการสัญลักษณ์นี้เราจะใช้เฉพาะหมวดการสำคัญนะครับสำคัญเพราะว่าเสื้อที่ในโอกาสต่อไปทางรวมจะไม่มีแจกแล้วนะครับก็จะมีตัวเดียวก็ต้องมีสองนะครับแล้วก็อย่างที่ผมในตาผมก็มีความรักอยู่ที่อยู่เพราะสิ่งที่เพื่อที่จะใช้เฉพาะในรัฐวิธีต่างนะซึ่งทางรัฐบาลหรือทางกระทรวงการต่างสิ่งที่เราจะเน้นก็คือเรื่องของกิจกรรมเครื่องเกี่ยวนะครับของรัชกาลที่9ปีของรัชกาลที่9ของอำนาจของรัชกาลที่10ของทุกประเทศท่านก็เป็นกิจกรรมที่ก็อยู่ในรัชกาลที่10ท่านเน้นมากกิจกรรมทางความดีที่ภาษาต่างๆนะครับที่เป็นธรรมเนียมจริยาซึ่งอย่างที่ท่านพลตรีสิทธิ์ศักดิ์ว่านะต่อไปแล้วใช้เสื้อตัวนี้เมื่อทางจังหวัดที่ทางตัวประกาศครับเสื้อตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วก็จะมีผ้าพันคอกับหมวกพระราชทานเองนะครับในหลายพิกัดครับก็ย้ำนะเราจะไม่ใช้เสื้อนี้แล้วก็ในชมรมจะไม่มีนโยบายนะครับแม้แต่พวกเราเองเนี่ยทางชมรมคนกลางบอกมาเราจะไม่มีนโยบายที่เราทำว่าชมรมรับเป็นหลวงเนี่ยไปแอบอ้างใช้ในการกระทำพวกผมเองก็ไม่มีนามบัตรไม่มีอะไรตรงนี้นะเพราะว่าเราใช้ทำความดีด้วยใจนะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับก็คิดว่าได้เวลาอันสมควรพอเดี๋ยวนี้นะครับก็ทางราชการก็จะขอเวลานิดจะมีวิดีโอพระราชกรณียกิจแล้วก็มีคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีก็จะทำความดีเพื่อเพิ่มเกียรติถวายแผ่นดินให้ท่านแล้วนะก็เป็นกิจกรรมในการปกป้องสถาบันนะครับอีกส่วนที่เราจำเป็นต้องทำในวันนี้นะก็สมัยก่อนผู้ชมรักครอบครีนะครับก็ขออนุญาตดูวิดีโอนิดหนึ่งครับก่อนทำพิธีไหว้ศาลแล้วก็ทำงานร่วมขอเชิญครับเรามาในนามของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งในนามของชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศด้วยนะครับและในนามของคนไทยผู้รักชาติรักศักดิ์ศรีของประเทศไทยและรักในสถาบันของมหาทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาจะทำการยื่นหนังสือประท้วงครับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐประชาธิปไตยนะครับคุณกรินทาวเซนเดวีนะครับถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยประเทศไทยคงไว้ซึ่งเอกราชและศักดิ์ศรีในความเป็นชาติไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติมหาอำนาจใดๆมาทุกยุคสมัยเพราะพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ท่านทูตอย่าได้แปลกใจว่าทำไมความรักและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนคนไทยนั้นลึกซึ้งแน่นแฟนรักนั่นไม่ใช่สภาวะที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ความจงรักภักดีของคนไทยนั้นสั่งสมมานานช้าหลายศตวรรษคือยาวนานก่อนการเกิดขึ้นของประเทศสหรัฐอเมริกาของท่านอย่างแน่นอนหากท่านทูตยังไม่ทราบหรือทราบแต่ไม่ลึกซึ้งถึงกันก็ควรลดเวลาที่ท่านใช้เพื่อตะเวนไปพบปะบุคคลอันเป็นปฏิปักษ์ต่อภาครัฐบาลไทยทั่วแผ่นดินแล้วปรับเปลี่ยนการใช้เวลานั้นมานั่งศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างละเอียดอีกครั้งหรือจะสั่งการให้ลูกน้องจำนวนมากระดมสรรพกำลังมาล้อมวงนั่งอ่านเพื่อสรุปประเด็นสำคัญให้ถูกต้องโดยเฉพาะในหมวดของความสำคัญอันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนเพื่อท่านทูตจะได้เข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของคำว่า Faith
ในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทยในฐานะอดีตนักการทูตไทยกว่า15ปีที่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศผ่านการอบรมบ่มเพาะให้มีความเข้าใจในหน้าที่การงานความรับผิดชอบบทบาทอันพึงกระทำและที่สำคัญคือมารยาททางการทูตมาไม่ใช่น้อยทำให้มีจิตสำนึกต่อภารกิจที่สำคัญของนักการทูตคือเพื่อสานสัมพันธ์อันดีพร้อมปกป้องสิทธิประโยชน์ของชาติและประชาชนของตนแต่กระนั้นต้องไม่ไปก้าวก่ายหรือไม่เคารพกฎหมายและกติกาของสังคมในขณะปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศนั้นๆคำถามที่เกิดขึ้นคือท่านทูตควรที่จะมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนักการทูตที่ควรเป็นเหล่านี้มิใช่หรือแม้ว่าท่านทูตจะมีสิทธิ์ทางการทูตนอกอาณาเขตคุ้มครองอยู่ก็ตามแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านทูตมีสิทธิเสรีภาพอย่างสุดๆในการแสดงความคิดเห็นที่อาจกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเช่นที่ท่านได้แสดงออกมาในหลายโอกาสอย่างต่อเนื่องด้วยความไม่เข้าใจหรือทราบดีแต่พูดไปโดยมีเจตนาแอบแฝงใดๆท่านทูตก็สมควรกลับไปพิจารณาความหมายและบริบทของคำว่า The Kingdom of Thailand บนหัวเอกสารของทางราชการไทยที่จะให้สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดความเห็นใดๆออกสื่ออีกในโอกาสต่อๆไปและที่สำคัญที่สุดในฐานะคนไทยคนหนึ่งอยากขอให้ท่านทูตย้อนกลับไปศึกษาบทบาทของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในอดีตหลายๆท่านว่าทำไมบางคนจึงได้รับการยอมรับและบางคนจึงได้รับความน่ารังเกียจจากคนไทยส่วนใหญ่นั่นครับคนไทยมีคติกันมานานช้าแล้วว่าสำเนียงส่อภาษากริยากิริยาส่อสกุลที่สมาชิกใหม่ของโรงพยาบาลหลวง
จังหวัดเชียงใหม่ทางโรงพยาบาลครับได้ร่วมกับทางปริญญาต่อหน้าครับสาธิตรัตน์ครับครับขออนุญาตกล่าวตามพระเจ้านะครับข้าพเจ้าขอพระองค์ยังเป็นอาทิตย์ขอพระญาณตนว่าญาณตนว่าญาณตนรักพอดีขอพระบาทของเด็กพระเจ้าอยู่หัวแต่จะปกป้องเท่าท่านไม่ด้วยชีวิต